บุคคลที่บวชเข้ามาในคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วเนี่ยนะบุคคลนั้นปรารภความเพียรจำเดิมแต่บวชเข้ามากระทำให้บริบูรณ์ด้วยวัดทั้งหลายเรียนเอาพระพุทธพจน์กระทำกรรมในโยนิโสมนสิการถามว่าการปฏิบัติในศาสนาเนี่ยคืออะไรคือการทำกรรมในโยนิโสมนสิการอันนี้ข้อความนี้มีหลายแห่งมากมีทั้งในเถรคถาก็มีในชาดกก็มีในที่อื่นๆก็มีถือว่าการทำกรรมในโยนิโสมนสิการนี่แหละชมมากเลยเพราะจะไม่บอกว่าการปฏิบัติอย่างอื่นแต่พิเศษอะไรถ้าใช้ที่ใดใช้คำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะที่นั่นใช้คำว่าคือแทนคำว่าปฏิบัติไว้เรียบร้อยแล้วท่านจะไม่ได้บอกว่าไปปฏิบัติอะไรพิเศษที่ไหนอีกแล้วก็คือการทำกรรมในโยนิโสมนสิการนั่นเองเนี่ยนะไหนนะมีในชาดกก็มีเถรคถาก็มีในเนี่ยอังคุตระนิกายก็มีนิกายอื่นๆก็มีถ้าว่าไปแล้วน่าจะมีทุกนิกายด้วยซ้ำไปหน้า203อังคุตเอกทุกะเอกกับทุกะอยู่เล่มเดียวกันคือคุณชูศรีก็ถามว่าขอให้อธิบายเรื่องการทำกรรมในโยนิโสมนสิการเนี่ยนะถ้าเป็นในอภิธรรมถ้าเป็นในอภิธรรมคำว่าโยนิโสมนสิการคือการน้อมคิดโดยอุบายแล้วกุศลจิตเกิดเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือน้อมไปคิดอะไรก็ได้แล้วกุศลจิตเกิดเนี่ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการเพราะถือว่าโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้แห่งกุศลทุกชนิดเนี่ยนี่จะพูดตามแนวอภิธรรมนะอาวัชนะแต่ถ้าพูดตามแนวพระสูตรคือการน้อมใจไปในทุกขสัจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเป็นพระสูตรเนี่ยนะคือชี้ชัดจะไม่พูดให้กุศลจิตเกิดเรื่อยเปื่อยไปเลยเนี่ยนะไม่ใช่พระสูตรนี้ชี้ชัดถึงข้อปฏิบัติมนสิการขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยชื่อว่าโยนิโสมนสิการทว่าจริงๆก็คือโยนิโสมนสิการใส่ใจไปในสัจจะ4นั่นแหละทุกขสัจทำกิจอย่างไรสมุทัยทำกิจอย่างไรมรรคสัจทำอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะไอการโยนิโสมนสิการใคร่ครวญอย่างนี้แหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็คือการคิดอริยสัจนั่นแหละแต่การคิดอริยสัจเนี่ยต้องคิดไปตามกิจนะทุกขสัจเนี่ยกิจของเขาคืออะไรก็คิดไปตามกิจสมุทัยสัจเนี่ยกิจของเขาคืออะไรทีนี้ถ้าพูดมาให้มันใกล้เราเข้ามาหน่อยนะเมื่อใดที่คุณใส่ใจกายโดยอสุภะเป็นต้นนะตามกายานุปัสสนา14วิธีเนี่ยเรียกว่าโยนิโสมนสิการพิจารณาเวทนา9โดยความไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการใส่ใจในจิตทั้ง16ประเภทหรือโลกิยะจิตทั้งหมดนั่นแหละว่าเป็นโยนิโสมนสิการมันก็การเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็ไม่ผิดอะไรเนี่ยนะเพราะว่าโยนิโสมนสิการในพระสูตรมุ่งไปที่การปฏิบัติตามแนวอริยสัจแต่ถ้าอภิธรรมก็คือคิดอะไรก็ได้เป็นกุศลนั่นแหละเป็นโยนิโสมนสิการ